ข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยควรหูวันนี้เอียวสุรชัยคอตามแฟชั่นแบบนายกเศรษฐานะครับเปิ้นคล้องผ้าพันคอลายผ้าขาวม้าจากประเทศไทยงามแตะงามว่าตึงหล่อตึงสมาร์ทเนี่ยนะครับวันนี้เฮากันเลยมาลองใส่พ่องนายกเปิ้นไปยุโรปนะครับที่เยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเมืองแฟชั่นเลยเปิ้นนำของดีอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยไปโชว์ไกลถึงยุโรปเลยนะครับหมอแต่หมอว่านายกเศรษฐาคล้องผ้าขาวม้าสีต่างๆจากประเทศไทยมาใช้เป็นผ้าพันคอที่ฝรั่งเศสเผยแพร่ของดีเมืองไทยต่อสายตาชาวต่างชาตินายกรัฐมนตรีวันนี้มีการหารือกับภาคเอกชนสำคัญของฝรั่งเศสนับถึง12รายพร้อมกับแจ้งภาคเอกชนฝรั่งเศสว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติรัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลการประกอบธุรกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆรวมไปถึงการดูแลเรื่องมาตรการภาษีให้แก่เอกชนที่สนใจลงทุนในประเทศไทยโดยแต่ที่เป็นไฮไลท์ในสายตาของคนไทยก็คือนายกเศรษฐาได้ใช้ผ้าขาวม้ามาทำเป็นผ้าพันคอซึ่งเป็นของดีที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้นายกครั้งลงพื้นที่ในภาคอีสานโดยท่านใส่แล้วเหมาะใส่แล้วเท่ขนาดเลยครับและเชื่อว่าอาจจะเป็นผู้นำแฟชั่นเทรนด์ใหม่ก็ได้เน้อโอ้ใส่แล้วเหมาะใส่แล้วเท่ขนาดนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเปิ้นยังหิ้วกระเป๋ากระชูดของดีจากนราธิวาสแล้วก็ยังใส่ผ้าพันคอของดีจากอุดรธานีไปโชว์ตัวนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าการขายโชว์ผลิตภัณฑ์ของดีของเมืองไทยของเราสู่สายตาชาวต่างชาติที่ในฝรั่งเศสตัวนะครับถือเป็นโอกาสดีที่มูเฮาจะได้มาสวมใส่ผลิตภัณฑ์ของไทยเพื่อที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับ